ที่มาที่ไปจากที่อาจารย์มาเริ่มใช้ของโซเชียลมีเดียในการตอบคำถามหรือให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันเดิมมันมายังไงอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อาจจะเล่าตรงนั้นนิดหนึ่งก็ได้ผมว่ามันค่อยๆวิวัฒนาการพัฒนาการขึ้นมาเองนะมันไม่ได้แบบด้วยความตั้งใจโดยตรงนะฮะแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องหลายๆเรื่องในอดีตอย่างเช่นเรื่องจิต200เป็นต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเริ่มเรียนรู้ว่าโดยภาพรวมแล้วคนไทยเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆหรือวิเคราะห์เรื่องต่างๆตามข้อมูลแต่ใช้วิธีเชื่อตามๆกันสมมติว่าเขาบอกว่าเครื่องมันใช้ได้มีคนเอาเคยไปใช้จริงแล้วก็ยืนยันว่าใช้ได้คนก็เชื่อตามๆกันเลยว่าใช้ได้ผู้น้อยที่ใช้เครื่องบอกว่าใช้ได้ดีผู้ใหญ่ก็เชื่อตามผู้ใหญ่ที่เห็นว่าดีผู้ใหญ่ขึ้นบนอีกก็พร้อมจะอนุมัติงบตามมันก็ต่อกันมาโดยที่กระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครผิดเลยก็ได้เพราะว่าคนที่เขาตั้งใจขายเครื่องตั้งแต่แรกเขาอาจจะมีกลไกในการหลอกเราอยู่จิตวิทยาในการหลอกเราอยู่ซึ่งถ้าเป็นประเทศที่เขาเจริญในมิติการคิดเช่นใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยกระบวนการอย่างนี้มันไม่ควรจะถูกเกิดขึ้นได้เราจะไม่เห็นว่าเครื่องจิต200ได้ใช้ในประเทศที่ญี่ปุ่นอเมริกาหรือแม้แต่ในยุโรปอังกฤษต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เห็นเขาใช้เป็นเครื่องมือหลักๆออกมาเพราะเขาเริ่มอาจจะเห็นได้คนมาใช้โชว์ปุ๊บแล้วสักครู่ก็เริ่มตกเกิดคำถามได้ตั้งคำถามได้แล้วก็วิเคราะห์หาคำตอบได้แต่บ้านเรามันไม่เกิดกระบวนการตั้งคำถามฉะนั้นตั้งแต่แรกที่เราเริ่มเห็นเครื่องนี้พวกนี้ออกมามันไม่มีใครตั้งคำถามคนก็ใช้ต่อๆกันจนกระทั่งอย่างพวกผมแล้วก็เพื่อนๆตั้งเยอะแล้วรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยที่เราช่วยกันแคมเปญรณรงค์เรื่องนี้ขึ้นมาว่าเครื่องมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันคือการคล้ายๆเหมือนสอนสังคมไทยให้เริ่มรู้จักตั้งคำถามกับเรื่องต่างๆรอบตัวที่พอผ่านเรื่องจิต200มาแล้วเนี่ยชีวิตผมค่อนข้างเปลี่ยนไปทีละนิดเพราะมันมีเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มเข้าไปเล่นในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจากที่ไม่เคยยุ่งเท่าไหร่เลยเริ่มเล่นในพันทิปมีห้องว่ากอที่เขาชอบพูดเรื่องวิทยาศาสตร์มันก็จะเริ่มเห็นประเด็นแปลกๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเด็นอย่างเช่นมีคนแอบอ้างว่ามีพลังจิตสามารถจะสอนกันได้ถ่ายทอดกันได้เอาเด็กมาเข้าคอร์สเสียเงินเรียนหนังสือเพื่อเด็กมีพลังจิตซึ่งเกิดในบ้านเราซึ่งในมุมนักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงยอมเสียเงินเสียทองกันไปคนก็ดังๆก็เอาลูกหลานไปเข้ามันก็เห็นกระบวนการเดิมๆว่าคือใช้เชื่อตามกันเขาบอกว่าทำได้บอกว่าดีเห็นการสาธิตอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันดีก็เชื่อตามกันโดยไม่ตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้เหรอบางอย่างมันก็เราก็เรียนหนังสือมาแล้วด้วยซ้ำนี่นาทำไมไม่เอาขึ้นมาดูว่ามันเป็นเหตุผลป่ะก็กลับมาเรื่องเดิมว่าแสดงว่าเราไม่ตั้งคำถามซึ่งมันขัดกับเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในบ้านเรามันผิดมาตลอดคือใช้วิธีเรียนแบบท่องจำตามๆกันทำสูตรตอบคำตอบเข้าสอบได้จนเรียนจบแต่ครูเราไม่เคยกระตุ้นให้เด็กตั้งคำถามหรือไม่ได้ถามแย้งครูตั้งแต่แรกว่าครูสอนผิดหรือเปล่าหรือปัจจุบันความรู้ที่ครูสอนเนี่ยจริงๆมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนี่ยเราไม่เคยมีกระบวนการนี้แล้วพอผมไล่ไปทีละเรื่องเราจะเริ่มเห็นมากขึ้นเราอยู่ในพันทิปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบอกว่าสินค้าหลอกลวงมันมีเยอะแยะเลยนะไม่ใช่แค่เครื่องตรวจระเบิดที่เราเจอแต่ละวันที่ขายของกันอยู่ผ่านดาวเทียมมีน้ำแร่น้ำโมเลกุลเล็กโมเลกุลใหญ่เหรียญแขวนแล้วมีพลังควอนตัมอะไรเข้ามาสินค้าในทีวีทั่วไปแม้แต่อาหารเสริมมากมายกลไกเดียวกันกินคอลลาเจนแล้วจะผิวพรรณเต่งตึงจริงๆมันไม่ผลเลยกินเข้าไปมันก็ต้องย่อยหายหมดมันจะไปที่ผิวหน้าได้ยังไงกูต้าไทโอนกินเข้าไปแล้วจะขาวมันเป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมเป็นโปรตีนที่มันย่อยไปมันไม่ได้ทำให้ผิวเราขาวขึ้นได้แต่การกินแล้วพอเราเห็นกระบวนการนี้มากๆขึ้นแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกอยากจะเผยแพร่ฉะนั้นพอเล่นในพันทิปสักครู่ก็พยายามตอบอะไรตอบได้ก็พยายามตอบก็จะเริ่มเห็นอีกปรากฏการณ์นึงที่มันเป็นมานานแล้วคือเรื่องของ forward mail นี่ก็แปลกเลยเพราะก่อนก็ไม่เคยรู้แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีอีเมลนะเขาชอบทำเรื่องต่างๆสร้างเรื่องแปลกๆขึ้นมาวันดีคืนดีบอกว่าเดี๋ยววันนี้ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือนะจะมีพลังงานลึกลับจากอวกาศส่งลงมาแล้วก็ถ้าเปิดโทรศัพท์มือถือคืนนี้เวลานี้องค์กร NASA สำนักข่าว BBC ยืนยันแล้วเป็นเรื่องจริงถ้าเราเปิดโทรศัพท์มือถือรังสีจะเข้าเราเอาไว้อันตรายแล้วคนก็เชื่อคนก็ส่งต่อกันเรื่องบางเรื่องเป็น10ปีแล้วคือบางทีแย้งกันตั้งแต่10ปีที่แล้วมันก็ยังวนกลับมาตลอดเราเห็นพัฒนาการตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยโอเคชัดเจนแล้วสังคมไทยสังคมเชื่อตามกันหรือสังคมที่ไม่ได้คำถามแล้วมันก็เลยลากไปกับเรื่องอื่นได้รอบตัวเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างเรื่องของศาสนาเรื่องความเชื่อพื้นบ้านเรื่องของทำไมคนยังถูกหลอกกันอยู่เรื่อยๆให้ไปทำพิธีกรรมไสยศาสตร์เสียเงินเสียทองเรียกผัวเรียกเมียกลับมาไอ้มันเป็นไปได้ยังไงว่าคนยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่ก็กลับมาคำถามเดิมคือว่าเราไม่ตั้งคำถามกับชีวิตเรามีแต่การเชื่อตามกันซึ่งบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่กระบวนการวิทยาศาสตร์ต้องมาตั้งคำถามว่าแต่เรื่องจริงหรือไม่จริงแยกแยะเป็นทีละเรื่องคือคิดวิเคราะห์แยกแยะมันก็เลยค่อยพัฒนาการตัวเองขึ้นมาครับว่าอะไรที่ตอบได้ก็ตอบแล้วพอมีระบบโซเชียลมีเดียเข้ามาซึ่งจริงๆเขาเล่นกันมา 5-6 ปีแล้วนะแต่ผมเล่นไม่เป็นผมแอนตี้สังคมประมาณนึงว่าเล่น Facebook เนี่ยไม่ดีหรอกเดี๋ยวเล่นแล้วติดมันไม่ทำงานทำการแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ยอมเล่นจ
จนเพื่อนบอกว่าต้องเล่นนะเพราะมันจำเป็นเราต้องคุยงานกันอะไรเงี้ยเมื่อฉันแค่ประมาณแค่2ปีที่แล้วเนี่ยที่เข้ามาเล่นแล้วแป๊บเดียวก็เริ่มรู้สึกได้เป็นเครื่องมือที่มีพลังกว่าที่คิดมากเราสามารถจะเผยแพร่สิ่งที่เราคิดออกไปในสังคมแล้วมันไปได้ไกลมากแล้วเรื่องบางเรื่องซึ่งมันควรต้องมีคนช่วยตอบเร็วๆมันไม่มีใครตอบเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดเรื่องที่เขาสงสัยขึ้นมาหรือเขาแชร์กันต่อกันที่มันไม่มีใครแก้ว่าเรื่องนี้มันผิดหรือมันไม่ถูกเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีใครตอบผมก็เลยบอกโอเคงั้นผมสามารถใช้ตรงนี้ไม่ใช่แค่โพสต์รูปตัวเองไปเที่ยวไหนมากินข้าวอะไรวันนี้ก็มาโพสต์เรื่องนี้มากขึ้นว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นยังไงนะผมมีข้อให้ฟังนะเรื่องนี้เอ้ยรู้นี่ forward mail ตั้ง10ปีที่แล้วมันหลอกกันมากก็อธิบายเขาฟังได้หรือเรื่องใหม่ๆที่แบบเรื่องนี้ไม่มีใครเคยแตะเลยนะก็ยกขึ้นมาได้ใช่ไหมเริ่มรู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่ดีขึ้นแล้วจากตอนแรกๆที่เล่นก็เหมือนกับไม่ค่อยมีใครสนใจจะตามเท่าไหร่แต่พอเราเริ่มรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้คนมีคนสนใจเยอะขึ้นนะคนขอแอดเฟรนด์เข้ามาเรื่อยๆแล้วในไม่นานเฟรนด์ที่เขาตั้งเท่าไหร่นะ 4,000-5,000 ไว้ก็เต็มเร็วมากแล้วสักครู่มันก็เริ่มมีคนฟอลโล่เรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยถ้าผมไม่แน่ใจผมดูประมาณเดือนที่แล้วก็ประมาณตอนนี้130,000คนที่ตามผมในช่วงพัฒนาการที่เกิดขึ้นซึ่งภายใน2ปีซึ่งมันอาจจะมาช่วงหลังๆด้วยคนมาเริ่มรู้จักมากขึ้นไม่เคยรู้ตัวว่าคนสนใจขนาดนี้ประมาณแค่ 2-3 เดือนเนี้ยที่นักข่าวเริ่มเข้ามาถามแล้วมาสัมภาษณ์มาคุยกันแล้วก็บอกโอเคผมก็พยายามพูดต่างๆมานานแล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าโซเชียลมีเดียมันทำให้เรามีพลังมากขึ้นจริงๆแล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับคือมันกลายเป็นว่าเรามีเครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้เราทำสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นได้คือผมตั้งแต่ผมจบหนังสือวิทยาศาสตร์กลับมาแล้วมาทำงานเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เราก็ทำพันธกิจทั่วไปที่นักวิทยาศาสตร์ทำก็คือสอนหนังสือแล้วก็ทำวิจัยเผยแพร่ผลงานแต่ที่พอเราเริ่มรู้สึกว่าพวกนี้เป็นเครื่องมือที่ดีเราก็จะพยายามให้มันมีการเผยแพร่มากขึ้นผมก็เริ่มบอกหลายคนว่าผมน่าจะได้ตัวเองว่าเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับคืออาจจะไม่เต็มร้อยอาจจะมีคนที่ทำหน้าที่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์เลยแต่จำนวนคนมีน้อยมากประเทศไทยคือเมืองนอกนี่ฮิตมากเลยนะศัพท์คำนี้คำว่า science communication สื่อสารวิทยาศาสตร์แต่เมืองไทยน้อยมากก็นับได้ว่ามีไม่กี่ท่านนะผมก็โอเคผมเข้ามาช่วยพี่ๆเขามากขึ้นเพียงแต่ว่าสไตล์ผมมันจะออกแนวสื่อสารในสิ่งที่สังคมอยากรู้บางทีการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั่วไปจะบอกว่านักวิทยาศาสตร์ทำอะไรอยู่กระทรวงทำอะไรอยู่มีผลงานอะไรบ้างอยากเผยแพร่ออกไปมีข่าววิทยาศาสตร์ใหม่ๆอันนี้เขาก็ทำแต่ผมจะเป็นประเด็นที่ว่าสังคมอยากรู้อะไรและช่วยตอบอะไรหลายอย่างมันจะเริ่มมีประโยชน์ว่าอาจารย์เจตตอบหน่อยมาช่วยตอบหน่อยเรื่องนี้ซึ่งบางทีก็แบบคนทั่วไปบอกเรื่องไร้สาระอะไรเงี้ยบางทีมีรูปภาพแปลกๆมีรอยแปลกๆรอยพญานาคบางทีมีงูตกจากฟ้าอะไรเงี้ยผมก็บอกผมตอบให้ผมพยายามหาคำตอบให้ปรากฏการณ์ที่ตามมาคือคนก็จะสงสัยว่าอาจารย์ทำอะไรอาจารย์เป็นนักผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเนี่ยสอบทุกเรื่องเลยอะไรก็ตอบเรื่องไหนถามมาก็ตอบผมก็ยังบอกว่าเฮ้ยมันจริงมันง่ายนะคือข้อมูลเนี่ยในยุคเจเนอเรชันเราตอนนี้มันเป็นยุคที่สนุกมากสำหรับข้อมูลมันเต็มไปหมดเลยในอินเทอร์เน็ตในที่ต่างๆมีแต่คุณหาข้อมูลเป็นหรือเปล่าหาแล้วคุณสามารถจะวิเคราะห์วิจารณ์ได้ไหมว่าอันไหนข้อมูลน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือแล้วมันโปรเซสมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ว่าแต่ละเรื่องมาปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องแชร์คิดก่อนว่าจริงหรือเปล่าคนส่งมาว่าน้ำแข็งห้ามกินมันใส่ฟอร์มาลีนไปด้วยกินแล้วจะอันตรายเราก็นั่งคิดก่อนจะจริงหรือจะใส่ไปได้หรือเปล่าแล้วก็หาข้อมูลสิว่าฟอร์มาลีนเนี่ยมันผสมน้ำแข็งได้ไหมผสมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือมันมีข่าวจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เผยแพร่ตรงนี้ออกไปแล้วผมก็เหมือนพยายามสอนกระบวนการนี้ให้คนไทยคุ้นเคยมากขึ้นซึ่งก็น่าสนใจว่าเหมือนเมื่อก่อนไม่เคยมีใครทำตรงนี้เลยมั้งพอผมเริ่มทำเขาก็เลยตื่นเต้นกันแล้วครับแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนก็ทำทางด้านนี้มากขึ้นถ้าใครตามเฟซบุ๊กผมอย่างก่อติดหน่อยก็จะเห็นว่าในช่วงประมาณเดือนสองเดือนนี้ผมแทบไม่ต้องตอบอะไรมากมายเลยเรื่องต่างๆมาปุ๊บนักข่าวเองก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบหาคำตอบแล้วคนอื่นก็อาจจะเริ่มช่วยตอบแล้วหรือบางเรื่องมันเก่าเนี่ยคนก็เอาที่ผมเคยโพสต์ไว้มาแชร์ซ้ำก็ได้กระบวนการมันจะเริ่มเดินหน้าไปเองแล้วจากเมื่อก่อนที่เอาแต่แชร์อย่างเดียวหรือแม้แต่สื่อเองเนี่ยสื่อเองเมื่อก่อนก็ไม่ช่วยอธิบายเวลามีข่าวประหลาดแต่ยิ่งช่วงใกล้วันหวยออกเนี่ย1/15แต่ละเดือนเนี่ยช่วยกันใหญ่เลยแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นสื่ออีกกระแสนึงที่เริ่มมาพูดว่าอ๋อที่ต้นกล้วยมันมีเครือมาเหมือนพญานาคจริงๆเป็นแค่การกลายพันธุ์ธรรมดาเองเขาช่วยตอบแล้วแต่เมื่อก่อนเขาแบบเป็นคนเล่นมากกว่าเพื่อให้คนตื่นเต้นตามข่าวพวกนี้ฉันบอกว่าสังคมมันค่อยๆพัฒนาขึ้นมันเริ่มคิดเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือผมคิดว่าองค์ความรู้มันหาได้ไม่ยากไงมันมีอยู่แล้วแต่มันต้องเริ่มจากการตั้งคำถามในชีวิตก่อนว่าจริงหรือเปล่าว่าใช่หรือเปล่ามันมีผิดปกติไหมผมเพิ่งแค่กำลังเช็คเลยก็คือมาใหม่ล่าสุดเลยบอกว่าอาจารย์มีข่าวแล้วมีคนผ่าตัดเปลี่ยนหัวคนได้สำเร็จ
ตื่นเต้นจะแชร์อะไรเงี้ยผมบอกเดี๋ยวใจเย็นๆมันจะเป็นไปได้เหรอถ้ามันสำเร็จจริงๆแล้วมันคงไม่อยู่แค่ไปโพสต์ในเว็บไหนไม่กี่เว็บหรอกมันต้องข่าว CNN BBC ดังไปทั่วแล้วโลกแล้วใช่ไหมครับลองเช็คสิแล้วผมก็กดเช็ค Google คำเดียวแค่ Google หรือบางทีเรามีรูปภาพเนี่ยก็ Google Image มันก็ขึ้นมาเลยว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นโฮกส์เป็นเรื่องที่ false ไม่ใช่เรื่องจริงนี่คือวิธีการคือคุณมีเรื่องใหม่ๆคุณสามารถเช็คได้เรียนรู้ได้ว่ามันจริงไม่จริงข้อมูลมีเยอะแยะมันไม่จำเป็นต้องรอว่ารออาจารย์เจษฎาฟันธงไม่จำเป็นจริงๆทุกคนสามารถช่วยกันหาข้อมูลได้เพียงแต่อย่าเพิ่งเชื่อกับเรื่องต่างอันดับหนึ่งที่อาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์แนะนำอย่างที่กระบวนการก็คือว่าหนึ่งต้องมีสติในการที่จะแบบว่าไม่ใช่แบบรับก็แชร์ทันทีหนึ่งสองสามสี่มันต้องมีอะไรบ้างที่อาจารย์จะบอกว่าเราคิดว่าเช็คก่อนแชร์เช็คก่อนแชร์เวลารับเรื่องราวต่างๆมาปุ๊บเนี่ยตั้งคำถามก่อนว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบร้อนแชร์ไปถ้าตั้งคำถามเรียบร้อยแล้วว่าดูแล้วมันมีอะไรผิดปกติเยอะนะเช่นมันไม่มีที่มาชัดเจนมันอ้างเรื่องราวขึ้นมาแต่ว่าใครกับไม่รู้ไม่มีชื่อคนไม่มีแหล่งข่าวชัดเจนไม่มีอ้างอิงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนแชร์ไปถามผู้รู้ก็ได้ก่อนว่ามันจริงหรือเปล่า Google เองยังได้เอาคำต่างๆเข้าไปใส่ดูซิว่าคำทำนี้มันโผล่อะไรขึ้นมาบ้างถ้ามีรูปภาพสั่ง Google Image Search ก็ได้มันก็จะช่วยค้นหาว่ารูปเนี้ยเคยมีคนโพสต์มาก่อนแล้วไหมบางทีมันเอารูป 2-3 รูปที่ไม่เกี่ยวกันเลยมาจับรวมกันให้คนตื่นเต้นตกใจก็มีถ้าเราแค่เช็ครูปภาพเราก็จะรู้แล้วบางทีส่งมาบอกว่ามีรูปงูกำลังโดนถลกหนังอีกแล้วก็มีรูปลูกชิ้นแล้วก็บอกว่าระวังอย่ากินลูกชิ้นปลาช่วงนี้เพราะเอาเนื้องูมาทำลูกชิ้นปลาซึ่งถ้าเราเห็นปุ๊บเราก็ตกใจรีบแชร์ให้เพื่อนดูก็ต้องเปลี่ยนใหม่มันจะจริงเหรอมันจะเอางูมาทำลูกชิ้นปลาทำไมเนื้องูมันแพงกว่าลูกชิ้นไม่ใช่เหรอถ้าใครรู้ก็นะครับหรือว่าแล้วรูปภาพที่มาเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าแค่คลิกเช็คดูก็จะรู้แล้วไอ้รูปงูที่ว่าเนี่ยมันมาจากโรงงานทำเครื่องหนังลูกชิ้นปลาก็มาจากลูกชิ้นปลาคนละเรื่องเลยเราก็จะจบข่าวได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างเงี้ยคือกระบวนการที่คนจะช่วยกันได้หรือไม่สำนักข่าวเองก็สามารถช่วยกันได้อือค่ะอาจารย์ณปัจจุบันเนี่ยในแง่อย่างที่จะโอเคอันมันมีเครื่องมือให้เราค้นหาเยอะอะไรเงี้ยแต่ความน่าเชื่อถือของสื่อการข้อมูลตรงเนี้ยค่ะคนมักจะอ้างอิงข้อมูลอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยค่ะในสังคมเราเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจารย์บอกว่ามันยังขาดอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะยังขาดมากครับคือคนไทยยังไม่ค่อยจะเรียนรู้ว่าข่าวอันไหนน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับที่ผมจะโดนแชร์มาตลอดแล้วผมต้องคอยตอบแก้เนี่ยมันจะมาจากเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้บางทีชื่ออะไรซ่าๆโอ้โหซ่าบ็อกซ่าอะไรมันมีซีรีส์ของชื่อแบบประหลาดๆเลยแล้วก็ถามเข้ามาผมบอกเฮ้ยมันไม่ใช่สำนักข่าวเลยนะคุณจะเชื่อได้ยังไงใช่ไหมครับฉะนั้นสเต็ปแรกคือของพวกนี้ไม่ใช่ของที่น่าเชื่อถือแต่เขามักสร้างสีสันเขาตั้งใจขายยอดไลค์ยอดวิวให้คนเข้าไปกดฉะนั้นเขาจะโพสต์มีสีสันมากทิ้งคำไว้เนื้อหาไม่ครบให้เราสึกกลัวตามหรือตื่นเต้นตามแล้วก็ไม่ควรเชื่อแต่แรกต่อมาเขาเป็นสำนักข่าวจริงๆถ้าบอกแชร์มาจากสำนักข่าวดังข่าวนี้ก็ต้องดูว่ามันมีตัวตนจริงหรือเปล่าเป็นสำนักข่าวระดับโลกไหม BBC CNN Washington Post อะไรไหมหรือว่าชื่ออะไรประหลาดๆแต่ดูเหมือนสำนักข่าวก็ต้องแยกแยะให้ได้แม้แต่ของไทยเองหลังๆเราก็ต้องระวังเหมือนกันสำนักข่าวของไทยบางสำนักข่าวก็เน้นที่เนื้อหาวิชาการจริงๆมาสารข่าวก็สร้างสีสันฉะนั้นมันก็ต้องมีสเต็ปในการไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเดิมครับที่เราสามารถจะเช็คได้ว่าถ้าเราถูกใจก่อนว่าสารข่าวนี้ก็อาจจะพูดไปไม่จริงเนี่ยก็อาจจะถามผู้รู้ก็ได้จะเช็คเองก็ได้แล้วถ้ายิ่งเราอยู่ในยุคที่อาจจะเป็นอาเซียนมากขึ้นนะภาษาอังกฤษเราควรจะแข็งแรงขึ้นแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราแข็งแรงคือทำไมผมได้เปรียบคนอื่นเวลาผมเช็คพวกนี้เพราะว่าโอเคภาษาอังกฤษผมก็พอได้ฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยที่มันแปลเป็นไทยมาเรียบร้อยมันมีอะไรที่บิดเบือนไปเยอะแปลผิดก็มีหรือว่าหลอกลวงปนเข้ามาก็มีพอเราไปเช็คสำนักแหล่งข่าวจริงๆที่เป็นภาษาอังกฤษมันได้คำตอบที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเราก็จะรู้ว่าอ๋อเรื่องราวเป็นอย่างนี้และในมุมกลับข้างคือน่าจะคุณจะไม่แชร์เองแล้วคุณมาช่วยผมก็ได้นะคุณก็มาช่วยโพสต์สิว่าเนี่ยเจอแล้วเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันลนหลอกว่าอย่างนี้แต่ผมเป็นใครก็ไม่รู้ในสังคมนี้ไม่มีใครรู้จักเลยทำไมถึงเงินแต่วันนี้คนก็เริ่มรู้จักชื่อผมมากขึ้นแล้วจริงๆผมว่าทุกคนทำได้หรือสำนักข่าวเองก็ทำได้ผมว่าผมพยายามย้อนกลับไปที่ผมพูดแต่แรกครับว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาผิดตรงนี้ก็อย่างนั้นเลยกว่าผมจะรู้ตัวนี้ก็คือต้องตอนไปเรียนเมืองนอกที่ซ้ำที่เริ่มเห็นภาพใหม่ว่ามายาคติที่เราเคยเข้าใจว่าออกวิทยาศาสตร์มาเรียนหนังสือมาอย่างนี้พอไปอยู่ต่างประเทศมันไม่ใช่แล้วพอกลับมามาเจอปรากฏการณ์เรื่องจีสองร้อยก็ตามมันยิ่งเห็นภาพว่าอ๋อไม่ใช่ละเราคงหลงทางมานานมากกับการเรียนอาจจะทั้งวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆด้วยนะตัวอย่างที่ดีมากอย่างประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็คงจะเรียนมาผิดๆแน่ๆเพราะเราเรียนมาแบบเดียวกันเลยคือเขามีคอนเทนต์บางอย่างให้คุณท่องจำตามนั้นแล้วคุณเชื่อตามนั้นแต่ไม่มีการตั้งคำถามตั้งแต่แรกพอไปอยู่เมืองนอกมันเห็นภาพอาจารย์ก็จะเน้นแต่เรื่องในการตั้งคำถามว่าจริงหรือไม่จริงยังไงบ้างเราเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเด็กฝรั่งเนี่ยเวลาครูสอนก็ยกมือถามยกมือแลกเปลี่ยนตลอด
ผมเรียนระดับปริญญาโทขึ้นไปแล้วเวลาผมไปนั่งเรียนกับปริญญาโทเป็นปริญญาเอกนะไปนั่งเรียนปริญญาโทผมเห็นเพื่อนปริญญาโทในคลาสเนี่ยคือซักอาจารย์จนๆเลยอ่ะคือมันไม่มีว่าอาวุโสผู้ใหญ่ผู้ต้องเชื่อเขาอะไรเงี้ยแต่ทุกคนพร้อมจะหาข้อมูลมาเขาก็หาข้อมูลมาอาจารย์ก็มีข้อมูลแล้วเขาก็ยันกันด้วยข้อมูลแล้วก็โอเคนี่คือบรรยากาศที่บ้านเราไม่เป็นการโต้เถียงการแลกเปลี่ยนการหาข้อมูลมันไม่มีฉะนั้นตรงนี้มันผิดตั้งแต่กระบวนการศึกษาแล้วพอมันผิดมาตลอดมันก็เลยมาเจอปรากฏการณ์ที่ว่าแล้วแถมเราไปหลงประเด็นว่าการทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกอันนี้เป็นเรื่องสนใจนะคือคนในวงการเองเนี่ยเราไม่เคยรู้ตัวกันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเจอสถานการณ์เดียวกันแล้วทำไมผมถึงบอกว่าScience Communicationที่เมืองนอกมันถึงคิดมากเขารู้ตัวเมืองนอกเขารู้ตัวว่านักศาสตร์พูดไม่รู้เรื่องเป็นคำที่ฟังดูเจ็บปวดมากแต่เป็นเรื่องจริงหรือแม้แต่นักวิชาการทั่วไปผมรู้สาขาอื่นนะแต่ผมว่าผมเจอผมก็ไม่อยากอ้างยิงนะแต่บางทีผมฟังคุณหมอพูดผมไม่รู้เรื่องคุณหมอพูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสายวิทยาศาสตร์เองจะโดนเทรนแบบนี้ว่ามันต้องมีศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษคำศัพท์เฉพาะทางซึ่งอาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่าคุณรู้ว่ามันสื่อสารกันเองในวงการได้ง่ายแต่คนข้างนอกวงการชาวบ้านที่มองเข้ามาเขาไม่รู้เรื่องพูดอะไรไปไม่รู้เรื่องแล้วมันจำเป็นที่เราต้องหาวิธีการทำให้คนเข้าใจง่ายขึ้นมากกว่าที่จะใช้ศัพท์เพียงที่ว่านั้นพอหนึ่งก็คือว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนมันอย่างผิดไม่รู้จักโต้แย้งไม่รู้จักตั้งคำถามเชื่ออย่างเดียวพอถึงวันที่เราต้องค้นหาข้อมูลเองเราก็ไม่กล้าอ่านแล้วหนังสือก็ยากไปถามนักวิทยาศาสตร์ถามนักวิชาการก็พูดไม่รู้เรื่องนักข่าวไปสัมภาษณ์บางทีก็ตอบอะไรไม่รู้เรื่องอีกมันจำเป็นจะต้องเรียนรู้กระบวนการย่อยข้อมูลลงมาให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายๆใช้ภาษาง่ายๆภาษาไทยธรรมดาคำธรรมดาที่แบบแม้แต่ภาษาไทยก็ยังมีภาษาไทยยากกับง่ายอีกก็ต้องเลือกคำง่ายๆของภาษาไทยที่ฟังแล้วรู้เรื่องเลยหรือสั้นๆกระชับนักวิทยาศาสตร์ชอบอธิบายทุกอย่างยาวกว่าจะได้คำตอบแต่สังคมต้องการคำตอบที่สั้นกระชับรู้เรื่องเลยว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีเหตุผลแค่นี้แล้วก็รู้เรื่องแล้วพวกนี้มันต้องมาเรียนรู้กันแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ผมพยายามฝึกตัวเองด้วยและพยายามถ่ายทอดให้คนอื่นเห็นด้วยว่าเราทำได้แล้ววันนี้เราจะเริ่มเห็นมีเพจมากขึ้นโดยเฉพาะเพจทางการแพทย์จะมีคุณหมอหลายคนลงมาช่วยทำเงี้ยหมอก็จะพูดเรื่องสั้นๆนิดเดียวให้พอเห็นภาพว่าไอ้นี่มันไม่จริงนะอันนี้ที่แชร์กันอยู่ไม่จริงนะแล้วคุณหมอก็จะมีมุกของเขาซึ่งเขาก็จะเหมือนผมที่ว่าทำตัวไม่ค่อยเหมือนหมอในสตรีมของเขาเท่าไหร่ถูกไหมหมอทางที่เป็นเมนสตรีมเขาต้องแบบนึงแกก็จะมีเฉียวไปบ้างผมก็มีเมนสตรีมของนักวิทยาศาสตร์แล้วผมก็จะฉีดมาบ้างซึ่งทุกคนทำในหน้าที่ตัวเองที่เขาทำในเมนสตรีมนั้นทำวิจัยทำผลข้างการดีแล้วแต่เราพยายามเสริมบางอย่างเข้าไปให้เขาอยู่ใกล้ประชาชนมากขึ้นอาจารย์คะกลับไปที่อาจารย์พูดถึงว่าสอนแบบผิดๆเนี่ยในแง่ของเนื้อหานี่ผิดไหมคะอาจารย์เนื้อหาผมว่ามันอาจจะยังไม่ผิดแต่มันเป็นสิทธิผิดในอนาคตอันนี้เป็นปรัชญาที่สำคัญมากแล้วเราไม่เคยสอนเด็กเลยวิทยาศาสตร์ก่อนมาถึงวันนี้ได้เนี่ย 2-3 พันปีตั้งแต่กรีกตั้งแต่โรมันมาสมัยยุคกลางแล้วก็ตามมันเรียนรู้มาตลอดแล้วมันแก้มาตลอดที่เรากำลังเรียนหนังสือปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นะครับเราสอนนี่คือเราสอนว่าองค์ความรู้ณวันนี้คืออะไรตามที่เวลาที่ตำรานั้นเขียนหรือตำรานั้นอ้างอิงหรือแปลมาอีกทีนึงแต่เราไม่เล่าให้เด็กฟังว่ากว่ามันจะถึงตรงนี้มันแก้อะไรมาบ้างอย่างผมสอนวิวัฒนาการเนี่ยผมสอนวิชาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้าเราเรียนแบบในตำราเลยก็จะบอกเลยว่าชาวดาร์วินบอกว่าสมมตินะฮะวิวัฒนาการเกมเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่ได้สอนไล่มาว่าก่อนชาวดาร์วินเนี่ยคนเขาเชื่อว่ายังไงบ้างแล้วเคยมีใครเสนอไอเดียอะไรบ้างแล้วแก้อะไรบ้างแล้วแก้อะไรบ้างแล้วดาร์วินเองเนี่ยซึ่งจริงๆนี่150ปีแล้วนะตั้งแต่เขาสอนเนี่ยวันนี้ดาร์วินโดนแก้อะไรไปบ้างไม่สอนฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ถูกซึมซาบไปโดยไม่รู้จริงๆก็เป็นฝรั่งเขาจะซึมซาบไม่รู้ตัวเขาจะเรียนประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในแต่ละเรื่องก่อนแต่เราไม่มีเวลาสังคมไทยเราชอบสอนแบบเอาความรู้ไปเยอะๆคุณไม่มีเวลามานั่งคุยเรื่องประวัติศาสตร์แล้วคุณต้องเอาความรู้ปัจจุบันไปพอคุณเยอะเกินไปคุณไม่ซึมซาบว่ามันแก้มาเรื่อยๆคุณก็เลยเชื่อว่านี่คือความรู้แล้วความรู้นี่แก้ไม่ได้คนไทยเนี่ยมองความรู้เป็นไบเบิลเป็นตำราเป็นพระคัมภีร์คุณโดนสอนว่าอย่างเงี้ยหรือว่าอาจารย์สมัยอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยเขาก็เรียนอย่างเงี้ยเมื่อ40ปีที่แล้วสมมตินะฮะหรือ30ปีที่แล้วเนี่ยเขาเชื่ออย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าตั้งแต่เขาเรียนหนังสือจนเขามาสอนเราเนี่ยมันโดนแก้ไปไกลแค่ไหนแล้วแล้ววันที่เราโดนสอนเองด้วยซ้ำเนี่ยข้อมูลมันผิดไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยชาวโลกก็ไปถึงไหนตอนไหนแล้วเนี่ยแล้วเราก็จับอย่างเงี้ยไปสอนลูกหลานเราต่อโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันโดนแก้ไปแล้วนั้นความผิดพลาดคือเราไม่ใช่ซึมซาบไปว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องแก้ไขได้โดยการตั้งคำถามโดยการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความรู้ที่เราเรียนวันนี้ตำรานี้จริงๆอาจจะผิดก็ได้ในอนาคตแล้วถ้าผมพูดตรงๆเนี่ยตำราเด็กไทยใช้อยู่ตอนนี้ผิดเยอะมากเพราะมันคือองค์ความรู้ของคนเขียนเมื่อหลายสิบปีก่อนย
ย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมตัวอย่างตัวอย่างที่ผมชอบไปใช้ยกเวลาผมไปบรรยายที่ไหนก็ตามเนี่ยคือเรื่องของลิ้นผมสอนชีวานะไปพูดถึงเรื่องลิ้นเราก็จะเรียนว่าลิ้นรับรสได้แต่รสต่างๆมี4รสแต่ผมเรียนนะมีเค็มมีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็มีขมนะ4รสเด็กก็เรียนอย่างนี้ผมถามเด็กๆว่าเรียนกี่รสเด็กที่ผมไปบรรยายตามโรงเรียนต่างเด็กยังตอบ4รสผมบอกอ้าวแล้วคุ้นๆรสอูมามิมั้ยทุกคนก็คุ้นๆเหมือนกันรสอร่อยหรือรสอะไรที่เค้าเรียนแล้วคุ้นๆอยู่ไหนคุณดูโฆษณาแต่ตำราไม่ได้สอนผมบอกว่าเนี่ยรสอูมามิรสที่5แล้วนะระดับโลกเขายอมรับแล้วแล้วผมก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยตอนผมเรียนมัธยมเนี่ยผมเคยเถียงครูผมเป็นคนที่แปลกๆผมชอบเถียงครูว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่ามีแค่4รสเพราะตำราที่ผมมั่นใจว่าตำราที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยจริงๆฝรั่งเขียนแล้วคนไทยแปลมาแล้วฝรั่งมันไม่เคยกินอาหารเอเชียไม่เคยกินส้มตำไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้จักรสต่างๆมากกว่า4รสเหรอซึ่งอาจารย์เค้าก็จะไม่สนุกกับผมด้วยที่การไปแย้งอย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยฮะแต่ว่าเราก็เห็นอ้าวเนี่ยเพราะว่าคนไทยเราไม่คิดจะแย้งเพราะรสที่5นี่คนญี่ปุ่นคิดคือสังคมญี่ปุ่นที่เรามองว่าเขาก็เชื่ออาวุโสแต่กระบวนการคิดเขาก็เป็นวิทยาศาสตร์กว่าแล้วเขาค้นหาจนพบว่าเป็นรสที่5แล้ววันนี้ในตำราใหม่ๆเขาบอกว่ามันไม่มีแค่5หรอกมันนับเป็นพันเลยยังได้แล้วแต่คุณจะนับยังไงเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ลิ้นตำราเรายังใช้อยู่เลยว่ามีแผนที่ลิ้นนะตรงปลายลิ้นรับรสหวานตรงโคนที่รับรสเค็มรสขมรสขมตรงนี้รสเค็มรสเปรี้ยวมีแผนที่ซึ่งตำราฝรั่งเลิกใช้ไปนานแล้วมันเป็นความเชื่อมากกว่า200ปีแล้วเชื่อตามกันไปเฉยเลยจะไม่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์แล้วข้อมูลวิทยาศาสตร์ปัจจุบันบอกว่าทั้งลิ้นรับรสเท่าเทียมกันแต่ตำราไทยยังใช้อยู่เลยอันนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้ซึ่งก็ไม่ผิดสำหรับคนเขียนตำราคนนี้แต่มันไปผิดที่ขบวนการคือถ้าอาจารย์ผู้สอนเองก็เรียนรู้คอนเซปต์เนี้ยว่าทุกอย่างแก้ไขได้อาจารย์ก็ควรจะบอกเด็กในชั้นเรียนว่าครูเพิ่งเช็คมาเมื่อวานมันเปลี่ยนไปแล้วนะหรือเด็กเองเนี่ยถ้าเป็นเด็กฝรั่งเนี่ยคงเถียงครูไปเรียบร้อยแล้วว่าผมเปิดวันนี้อาจารย์เล่นเน็ตไม่เป็นแต่เด็กสมัยนี้มันเก่งมันเปิดวิกิพีเดียแว็บเดียวมันขึ้นมาเลยว่าที่อาจารย์สอนน่ะผิดแล้วอาจารย์ไทยจะทำยังไงถ้าโดนแย้งแบบนี้ผมว่าส่วนใหญ่อาจารย์ไทยทั่วไปก็เธอมาเถียงอะไรครูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยมันคงสนุกมันคงมีการแก้ไขมันคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าผมว่าน่าสนใจมันเป็นเรื่องของฝรั่งผมเช็คข่าวเมื่อเช้าแล้วผมตื่นเต้นมากเลยมีเด็กที่เมืองไอวิ่งที่อเมริกาเมื่อวานโดนตำรวจจับอายุ14ปีเท่านั้นเองโดนจับในไฮสคูลเขาเป็นข่าวใหญ่ที่อเมริกามากบ้านเรายังไม่รู้ข่าวผมอยู่ผมเปิดขึ้นมาเจอแล้วเฮ้ยข่าวนี้แปลกดีโดนจับในโรงเรียนเด็กคนนี้อยู่ชมรมประดิษฐ์แล้วก็ชอบสร้างเครื่องไม้แล้วเขาสร้างนาฬิกาดิจิตอลขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็มีวงจรต่างๆแล้วเข้ามาโรงเรียนแล้วครูตรวจกระเป๋าเจอแล้วครูบอกว่าเป็นระเบิดครูเชื่อว่าเด็กทำระเบิดปลอมเหมือนระเบิดที่จะไปหลอกคนแล้วเรียกตำรวจมาตำรวจจับใส่กุญแจมือเอาไปสอบสวนอยู่หลายชั่วโมงเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากแล้วพอข้ามวันคนระดมทั้งประเทศเนี่ยให้กำลังใจเลยทั้งนักวิทยาศาสตร์นาซาก็มาให้กำลังใจว่าเด็กๆใส่เสื้อเชิ้ตนาซาด้วยนะฮะมีอาจารย์ที่มหาลัย MIT กับ Harvard ซึ่งมหาลัยระดับโลกท็อป10ให้สัมภาษณ์ทีวีพร้อมๆกับเด็กเลยว่าคุณเป็นเด็กที่เราชอบคุณเป็นเด็กอุดมคติของเราเลยอยากให้คุณเนี่ยมาเรียนต่อที่เราที่ Harvard ที่ MITทั้งที่เด็กยังกระเปี๊ยกอยู่เลยยัง14เองแล้วเมื่อเช้าเช็คก็คือว่าทั้งฮิลลารีคลินตันโอบามาแล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กทุกคนก็ให้กำลังใจใหญ่โอบามาบอกเลยว่าเฮ้ยนาฬิกายูอ่ะคูลมากเลยนะขอเชิญมาโชว์ที่ไวท์เฮาส์ได้ไหมคือเห็นไหมฮะมันกลับทิศเลยอ่ะนี่คือกระบวนการมองโลกของคนอเมริกันหรือว่าคนที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วเขามองความท้าทายของเด็กมองการคิดนอกกรอบออกไปเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่ประเทศเขาต้องการและต้องการอย่างเงี้ยมาเป็นตัวอย่างกลายเป็นฮีโร่ในข้ามคืนซึ่งผมเชื่อว่าถ้าอยู่เมืองไทยคงไม่เกิดแน่ๆคงโดนหนักมากแน่ๆเนี่ยมันผูกพันกันหมดนะฮะทำยังไงให้วิทยาศาสตร์บ้านเรามันกลายเป็นเรื่องเท่เรื่องตื่นเต้นได้แล้วก็เป็นเรื่องโต้แย้งได้แล้วมันต้องกลับไปปลูกฝังแต่โรงเรียนเลยอาจารย์เป็นเพราะว่าทุกคนสอนอย่างที่อาจารย์พูดอะบอกว่าทำให้วิทยาศาสตร์มันยากอะไรเงี้ยจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มันอยู่รอบตัวเราหมดเลยแต่เราไม่ได้สอนแบบนั้นครับผมโดนว่าอย่างนี้เหมือนกันบางทีในอินเทอร์เน็ตคือมันก็มีคนชอบผมมากขึ้นนะแล้วคนไม่ชอบผมก็มีใช่ไหมครับมันก็บอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นใครมันตอบทุกเรื่องเลยมันตอบแต่เรื่องไร้สาระเขาบอกตอบจริงๆตอบเรื่องยากๆสิเขาบอกว่าตอบอะไรเรื่องพญานาคเรื่องอะไรเรื่องลอยนั่นเลยเนี่ยบางทีข่าวเล็กข่าวน้อยผมก็ตอบเรื่องกินเต้าหู้เรื่องกินน้ำเรื่องอะไรก็ตอบหมดเลยเขาบอกตอบแต่เรื่องง่ายๆตอบเรื่องยากๆสิบอกเรื่องยากๆอยากให้ผมตอบไหมล่ะผมก็ตอบได้เอาศาสตร์ที่ผมสอนไหมล่ะรับรองคุณก็ไม่รู้เรื่องที่ผมสอนแน่ๆแต่มันไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยต้องการ
ช่ไหมครับผมว่าสิ่งที่สังคมไทยต้องการคือคำตอบกับทุกเรื่องถ้าผมจำสมัยรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์คนหนึ่งคือท่านกรทัพรังสีผมชอบท่านมากเลยเพราะว่าท่านให้แคมเปญให้สโลแกนกระทรวงไว้ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ใกล้ชิดประชาชนวิทย์มีคำตอบผมชอบคำนี้มากเลยวิทย์มีคำตอบผมบอกเฮ้ยคิดได้ดีแฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยมีความรู้สึกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์สำคัญกับคนไทยคือเรารู้ตัวนักวิทยาศาสตร์รู้ตัวแต่ผมถามคนไทยทั่วไปเนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำอะไรตอบไม่ได้มันไม่เหมือนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมมันเห็นชัดว่าทำอะไรกระทรวงวิทย์เห็นไม่ชัดแต่ท่านบอกว่าอ้าวก็มีกระทรวงวิทย์ก็มีหน้าที่ตอบคำถามประชาชนไงผมก็เลยช่วยตรงนี้เหมือนกันว่าเรื่องต่างๆเนี่ยให้มันรู้สึกว่าเอ้ยถึงมันเป็นเรื่องไร้สาระใกล้ตัวกินปลาอันตรายไหมมีพยาธิหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ก็ช่วยตอบได้ปลาหั่นแล้วแต่มันไม่ยอมตายมันยังเด้งอยู่อันนี้มันคือถ้าอย่างคำถามแรกมีพยาธิเนี่ยอาจจะมีหมอมาช่วยตอบสัตวแพทย์มาช่วยตอบไอ้ปลาหันแล้วยังเด้งยังไม่ยอมตายเนี่ยใครมันจะช่วยตอบก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีสิทธิ์ช่วยตอบได้แล้วคนก็จะอ๋อที่เคยโดนสอนเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทในร่างกายที่มันเคยรู้ว่าไฟฟ้าในร่างกายมันก็เหมือนไฟฟ้าเนี่ยนี่ไงก็เห็นคลิปเนี่ยอย่าไปมองว่านี่คลิปมหัศจรรย์หรือว่าต้องกราบไหว้ปลาตัวนี้ไม่ใช่อ๋อนี่ไงที่เราเรียนก็คืออธิบายเรื่องนี้ได้เนี่ยคือกระบวนการที่ผมว่าพยายามต้องทำกันอันนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานนะอาจารย์พื้นฐานที่แบบมันต้องทำแต่เราไม่ได้ทำเราละเลยมานานก็ผมใช่ว่าหลงทางทุกคนอาจจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องดีอาจจะทำอยู่บ้างแต่ว่าเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่ามันต้องกลับมาที่เบสิกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้ผมอยากกระตุ้นให้มีคนมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นโอเคสิ่งที่ทำกันอยู่ก็เป็นเรื่องดีผมบอกแล้วงานวิจัยชั้นยอดเรามีนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เก่งระดับโลกค่อนข้างเยอะแต่เรายังขาดเรื่องพวกนี้อีกเยอะเหมือนกันการทำให้สังคมรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวมีคำตอบให้ทั้งเรื่องต่างๆได้ให้รู้สึกว่าโอ้มีหลายคนชอบบอกผมนี้ถ้าผมติดรู้จักอาจารย์ตั้งแต่ผมยังเรียนหนังสืออยู่ป่านนี้ผมคงตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ผมฟังผมประทับใจนะแปลว่าผมทำสำเร็จระดับนึงให้เขารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันรอบตัวจริงๆแล้วมันสนุกนะหลายๆเรื่องเนี่ยกลับไปคุยกับครูที่โรงเรียนได้เลยแต่เสียดายว่าพอกระบวนการในการสอนมันไม่สนุกเนี่ยก็เลยหลุดจากกระแสกันไปอาจารย์กังวลไหมคะว่าสังคมที่มันเป็นสังคมแห่งความเชื่ออย่างนี้แล้วมันจะทำให้ทุกอย่างมันบิดเบี้ยวไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรู้สึกเพราะว่าเราก็เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์เฉยๆแล้วก็จะอยู่กับโลกแบบนี้โลกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์โลกทำวิจัยแล้วก็จะเฉยๆแล้วก็มองเรื่องเป็นเรื่องขำๆเพราะคนไทยเชื่อเรื่องผีแล้วก็ขำๆหรือว่าเชื่อเรื่องทำพิธีกรรมไสยศาสตร์ก็เป็นเรื่องของเขาทีนี้พอมาเจออย่างที่ว่าผ่านเรื่อง GT 200ผ่านเรื่องการหลอกลวงขายสินค้าต่างๆผ่านเรื่องพิธีกรรมที่มันมีเสียเงินเสียทองหรือบางทีมันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนขนาดแบบผู้นำของชาติสมมตินะไม่ได้พูดถึงแค่ไหนแต่เอาเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองด้วยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันกระทบมากกว่าที่คิดมันจำเป็นจะต้องมาช่วยกันพูดมากขึ้นนะแล้วก็พูดในมุมของแต่ละคนที่ผ่านมาไม่มีใครช่วยเรื่องกระบวนการย้อนยาแล้วก็โชคดีว่าเรามีพลังของเครื่องมือใหม่ๆเช่นโซเชียลมีเดียหรือวันนี้เรามีทีวีดิจิตอลการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลช่วยผมมากเลยนะเมื่อก่อนเรามีทีวี3579 11 TVBS มันก็กระแสของเรื่องต่างๆจะไปทางเดียวกันเขาทำข่าวคล้ายกันแล้วเขาจะไม่กล้าเล่นอะไรที่มันแรงเกินไปวันนี้พอมันมีทีวีอยู่โผล่ขึ้นมาใหม่20กว่าช่องเนี่ยเราเริ่มเห็นการแข่งขันกันกับเรื่องต่างๆการทำเนื้อหาที่ไม่ตามกระแสเดิมการใช้โซเชียลมีเดียในทางบวกของอาจารย์พูดอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะก็ผมคิดว่าโซเชียลมีเดียโดยหลักๆจริงๆโดยภาพรวมมันต้องเป็นทางบวกอยู่แล้วล่ะไม่งั้นมันไม่มีประโยชน์มาถึงวันนี้แต่คนไปใช้ทางด้านลบค่อนข้างเยอะมันเหมือนดาบสองคมที่ว่าใช่ไหมฮะด้านบวกก็ให้ความรู้เต็มๆเลยด้านลบก็ให้ความรู้ผิดๆหรือว่าทำให้คนเสียเงินเสียทองที่ว่าผมอาจจะฟังดูแปลกนะผมมีหน้าที่ไปทำให้ด้านลบเนี่ยมันทื่อลง คือใช่ไหมคือคนที่เขาเติมด้านบวกมีอยู่แล้วมีข้อมูลมากมายต่างๆแล้วมันก็ต้องอยู่ที่วิธีการที่เขาจะให้ถึงประชาชนยังไงแต่ด้านลบเนี่ยคนมันชอบคนมันมีแนวโน้มจะเสพสื่อด้านนี้มากกว่าด้านบวกไอ้เรื่องที่มีสีสันมีดราม่ากระทบกระแทกกันหรือว่าตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวคนมีหน้าที่จะชอบตรงนี้อยู่แล้วผมก็พยายามเข้ามาช่วยถูให้มันทื่อลงวันนึงบอกมีรอยพญานาคโผล่มาจุฬาผมก็รีบโผล่ไปชี้แจงหรือไม่ใช่มันก็จะได้ทื่อลงบ้างแต่ในวันนี้ผมมั่นใจว่าโอเคผมอาจจะมีพูดผิดบ้างแต่โดยภาพรวมผมเชื่อว่าผมพูดถูกค่อนข้างเยอะแล้วผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวตนจริงผมก็ทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์จริงสอนวิทยาศาสตร์จริงแต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่มีแค่ผมอย่างเช่นเป็นว่าตอนนี้ผมอาจจะเริ่มเปิดช่วงที่ผ่านมาจะปิดเทอมก็มีเวลาว่างเยอะโพสเยอะช่วงนี้เปิดเทอมแล้วโพสน้อยลงคนก็อาจจะลืมผมไปก็ได้แต่มันก็จะมีคนใหม่ๆเกิดขึ้น